ใครจะเริ่มก่อนเสนาหอยยอมรับเคยอยู่กับต้นหอมที่โรงแรมถอดกางเกงในรอจบสุดพีใส่ผ้าเช็ดตัวนั่งนิ่งเลยใครจะเริ่มก่อนเสนาหอยยอมรับเคยอยู่กับต้นหอมที่โรงแรมถอดกางเกงในรอจบสุดพีความจริงวันนั้นเปิดเผยแล้ววันนี้ดีเจต้นหอมสกุลตลามาออกรายการแฉล่าสุดพร้อมความสวยใสเกาหลีหนุ่มๆเห็นมีหลงโดยในรายการมีสองตัวจี๊ดรุ่นที่คนสนิทป๋องกระพลและเสนาหอยมาร่วมเมาท์มอยสร้างเสียงฮาด้วยโดยตอนหนึ่งป๋องแชร์เสนาหอยเคยจีบต้นหอมโดยเผยความฮอตตอนจัดรายการกีฬาด้านเสนาหอยก็บอกเลยว่าถ้ารู้ว่าสวยขนาดนี้คืนนั้นผมไม่ปล่อยคุณแน่ต้นหอมชวนหอมเข้าโรงแรมหอมก็ไม่รู้เรื่องเข้าวงการใหม่ๆเสนาหอยไปงานรายการกีฬาฟุตบอลท้ากันที่ป๋องถ้าแมนยูชนะใส่ชุดว่ายน้ำลายเสือนั่งเปิดประทุนไปรายการต้นหอมชอบหนูแหละแววตามองผู้หญิงมันรู้เสนาหอยไม่ได้ชอบไม่ใช่พอจะกลับบ้านเท่านั้นวันนี้มีเชลซีมันก็เอ่ยพี่หอยกลับยังไงหนูอยากดูบอลต้นหอมอยากดูบอลจริงๆตอนเด็กๆไม่มีเงินดูบอลพรีเมียร์ต้องจ่าย 1,500 ลบ 2,000 ไม่มีตังค์เพิ่งเข้าวงการจะไปดูตามบ้านเพื่อนๆเสนาหอยบอกบ้านที่มีกล่องต้นหอมนางอยู่โรงแรมรายวันเหมือนบ้านเสนาหอยไปแล้วเชื่อหมายใจแม่งโคตรเต้นเลยเอาจริงๆวันนั้นไม่เคยบอกมันมีเตียงมันเป็นโรงแรมนั่งบนเตียงดูต้นหอมกูมาดูบอลกูไม่ได้คิดอะไรอยากดูบอลจริงๆเสนาหอยใจคิดว่าใครจะเริ่มก่อนจริงๆมึงหรือต้นหอมหรือหอยไม่มองหน้ากันด้วยมองแต่เชลซีเตะตาเราเหล่ต้นหอมดูบอลโฟกัสที่บอลจริงๆไปดูบ้านผู้ชายบ่อยเรื่องดูบอลหอมเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเสนาหอยแต่ตอนนั้นที่ไม่ได้ดูบอลนะเอาตรงๆ ต้นหอมปกติคนดูบอลมันจะตั้งใจดูบอลหอยเดี๋ยวเดินเข้าห้องน้ำเดินนั่นเดินนี่สักพักเดินนุ่งผ้าเช็ดตัวฉันเข้าไปห้องน้ำต่อเฮ้ยกางเกงในถอดออกมาหอมบอกพี่หอยถอดกางเกงในเหรอก็ทำเป็นตลกอันตี้แอนเสนาหอยอยากรับประทานรสไหนดีใจลุ้นต้นหอมก็ไม่รู้เขาเต้นให้ตลกอันตี้แอนเสนาหอยใส่ผ้าเช็ดตัวนั่งนิ่งเลยใครจะก่อนคืนนั้นถ้าได้ปะทะกันปกป้องไม่มีแต่ปกปิดแล้วจบอย่างง่ายๆก็คือพอบอลจบหอมยังไงอะกลับบ้านพี่เราก็คิดว่ากลับไม่ไหวพี่จะนอนที่นั่นไม่นอนเว้ยก็ต้องส่งเขากลับบ้านต้นหอมเขาไปส่งกลับบ้านเสนาหอยถามหอมตอนนั้นรู้สึกบ้างไหมเอาตรงๆ ต้นหอมตอบทันทีว่าไม่เสนาหอยจริงๆนะมันมองแต่ทีวีต้นหอมบ้านป้องนวัดก็ไปดูเราไปดูบอลจริงๆเมียนำศพเสียชัดถึงวัดเผยเป็นคนดีคนหนึ่งถ้าตัดปมเจ้าชู้ทิ้งอโหสิให้หวานเจี๊ยบเมียนำศพเสียชัดถึงวัดเผยเป็นคนดีคนหนึ่งถ้าตัดปมเจ้าชู้ทิ้งอโหสิให้หวานเจี๊ยบขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฝ่ายหญิงด้วยจากเหตุการณ์เสียชัดอายุ41ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงหวานเจี๊ยบเน็ตไอดอลสาวเสียชีวิตในห้องพักย่านห้วยขวางกทม.หลังก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีมาที่คอนโดในจังหวัดนนทบุรีและตัดสินใจใช้อาวุธปืนปลิดชีพตัวเองภายในห้องพักเมื่อวันที่23มกราคม67ที่ศาลาหน้าเมนวัดบางพูดนอกอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปีใหม่อายุ29ปีภรรยาของเสียชัดพร้อมลูกชายวัย2 ขวบครึ่งและครอบครัวรับศพเสียชัดจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงานางสาวปีใหม่เปิดเผยว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตนแทบจะไม่ได้คุยกับฝ่ายชายเลยรอบนี้ตนตั้งใจว่าจะคุยกับฝ่ายชายแล้วจะขอเลิกจริงๆจากปกติที่จะไปมาแบบเลิกกันไม่ขาดแต่เพราะเราก็มีลูกด้วยกันตนเลยอยากจะอยู่กับเขาแต่เราก็รู้ปัญหาว่า
เรารับเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เดือนที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้คุยกันมีเพียงแค่วันเด็กวันเดียวที่ฝ่ายชายทักมาว่าอยากพาลูกไปเที่ยวแต่ตนยังมีความโมโหอยู่จึงไม่อยากให้เขามาตนรู้ว่าฝ่ายชายคบกับน้องไอดอลคนนี้มาเป็นปีแล้วแต่ก็ยังจะโกหกปิดบังอ้างว่าเลิกคุยกันไปแล้วตนก็บอกไปว่าถ้าไม่เลิกก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะเราก็ทนไม่ได้ก็เลยแยกกันอยู่แต่เขาก็มาหาลูกอยู่บ้างเพราะไม่มีสิทธิ์ไปห้ามความเป็นพ่อของเขาส่วนเรื่องที่เขาจะมีปัญหาอะไรนั้นไม่รู้เลยเพราะเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ไม่ชอบนิสัยที่เขามาโกหกเพราะคิดว่ามีอะไรก็บอกกันดีกว่าแต่เขาคงกลัวว่าจะด่าถ้าจับได้หรือทำให้เสียใจแต่บางทีเราก็จะรู้เองมากกว่าคบกันมา5ปีมีลูกชายวัย2ขวบครึ่งด้วยกันและเขากำลังจะเข้าโรงเรียนซึ่งเรื่องลูกนั้นเขาไม่เคยทิ้งหนูยอมรับและถ้าตัดเรื่องเจ้าชู้ออกไปได้เขาก็จะเป็นคนดีคนหนึ่งเพราะเขายังวางแผนเลี้ยงลูกไว้ให้หมดแล้วอดีตภรรยากล่าวอีกว่าพอทราบข่าวตอนแรกก็ช็อกและเสียใจเหมือนกันจากนี้ตนไม่รู้จะทะเลาะกับใครอีกแล้วจากที่เราอยู่กันมานานจนเหมือนเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันได้และเขาก็เคยบอกว่าอยู่กับตนแล้วสบายใจแม้เขาคิดอยากจะเลิกกับตนเพราะฝ่ายชายรู้ตัวว่าเขาเป็นอย่างนี้แต่เราก็อยู่กันมานานแล้วตนก็อยากให้เขาเป็นพ่อของลูกและเป็นคนสุดท้ายไม่เคยคิดว่าเขาจะจากไปเลยเรื่องอาวุธปืนปกติเขาจะมีปืนพกประจำตัวแต่ถ้าออกไปข้างนอกจะไม่พกออกไปเรื่องอื่นไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเขาเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าอันไหนเกินไปก็จะเตือนเขาส่วนเตือนแล้วจะฟังหรือไม่ฟังนั้นก็อยู่ที่เขาการตัดสินใจอะไรทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเขาเพราะเราอายุน้อยกว่าไม่กล้าไปยุ่งกับมากเดี๋ยวจะหาว่าเราไปเยอะกับเขาอดีตภรรยากล่าวอีกว่าส่วนเรื่องเน็ตไอดอลนั้นตอนแรกแฟนของตนยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ตอนหลังๆเหมือนจะโชว์ในโซเชียลจนเยอะขึ้นจนตนเริ่มรู้เองและมีเรื่องมาเข้าหูช่วงแรกที่รู้จักกันน้องเขาก็ยกมือสวัสดีเรียกเราว่าพี่แต่พอได้แสดงตัวแล้วฝ่ายหญิงก็ไม่สวัสดีไม่อะไรกับตนเลยจนเคยทะเลาะกันมากแบบต่างคนต่างอยู่ดีกว่าตนก็ไม่ได้ไปยุ่งอีกเลยเคยมีโพสต์ต่อว่าเขาไปบ้างแต่วันนี้ต้องขออโหสิกรรมให้เขาและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฝ่ายหญิงด้วยตนยอมรับว่าเข้าใจความรู้สึกทางเขาเหมือนกันสำหรับงานสวดพระอภิธรรมศพเสียชัดมีกำหนด2คืนคือวันที่23ถึง24มกราคมและจะทำพิธีชาปนกิจศพในวันที่25มกราคมเปิดภาพสุดท้ายเน็ตไอดอลสาวเดินเข้าห้องไม่ได้ออกมาอีกเลยหลังแฟนหนุ่มสังหารแล้วกลับออกไปคนเดียวเพื่อนเล่าแฟนหวานเจี๊ยบเน็ตไอดอลพฤติกรรมโหดแชร์แชทเลิกคือตายเท่านั้นจัดฉากฆ่าเน็ตไอดอลสาวผู้กำกับการเปิดนาทีบุกคอนโดมิเนียมหรูล่าจับหนุ่มก่อนเสียงปืนดัง